ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าสวดมนต์แปลว่าอะไรฝันว่าสวดมนต์แปลว่าอะไรถ้าท่านทะเลาะกับคนรักเนี่ยแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยช่วงนี้คุณจะมีความสุขในการช้อปปิ้งและใช้เงินคุณจะหาเงินได้เยอะแล้วก็ใช้เงินเก่งท่านจะมีรายได้เข้ามาเยอะแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างเก่งจะสมหวังในความรักนะจะมีคนดีๆเข้ามาเนี่ยพลังงานเลข6ใช้เงินเก่งมีคนมาสารภาพรักอันเนี้ยจะเป็นไพ่เพื่อนเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าจะได้คืนดีกับแฟนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าตอนเนี้ยมีเพื่อนเก่าคุณคนหนึ่งอ่ะเขาอยากจะติดต่อคุณมามีเนี่ยพลังงานเลข2266เนี่ยเนี่ยได้2ถ้วย2เนี่ยพลังงานเลข2เนี่ยเนี่ย2เนี่ยมันเป็น2ซอสน่ะแต่ว่าวาดเป็นรูปหอกตี0คือ2ดาบ2ถ้วยก็เป็นเหมือนกับว่าคุณน่ะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากมีแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยนะเนี่ยแล้วจะได้เงินจากเพศตรงข้ามด้วยแฟนเก่าคนรักเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยหากท่านแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเนี่ยสาวโสดหนุ่มโสดจะได้แฟนเป็นคนดีมีวิชาความรู้เนี่ยคือไพ่เสน่ห์แรงมากฝันว่าสวดมนต์น่ะแปลว่าท่านจะสมหวังในความรักจะได้เนื้อคู่ที่ดีสาวโสดหนุ่มโสดจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนดีมีศีลธรรมการฝันว่าสวดมนต์เนี่ยเป็นฝันที่ดีมากในด้านความรักสาวโสดหนุ่มโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีเป็นคนมีศีลธรรมสำหรับคนที่เพิ่งเลิกคบกับแฟนไปเนี่ยแฟนเก่าคนรักเก่าจะกลับมาง้อหลังจากเนี้ยอาจจะมีแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าที่ไม่อาจจะเป็นไปได้นะที่ว่าหลังจากเนี้ยอาจจะมีแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากเนี่ยเขาอยากจะนัดเจอคุณอาจจะเป็นเพื่อนสมัยม.ต้นแฟนเก่าสมัยม.ปลายอาจจะเป็นเพื่อนสมัยม.ต้นหรือแฟนเก่าสมัยม.ปลายเนี่ยโทรติดต่อมาหาคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความพิเศษคุณเป็นเมจิเชียนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุยเก่งฉลาดมีเสน่ห์สนุกสนานแฟนเก่าเนี่ยอาจจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าก็ได้เนี่ยจะติดต่อคุณมาช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากด้วยผลบุญของคุณเนี่ยสาวโสดหนุ่มโสดหลังจากนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะเลขนำโชค2662 269 269รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปเลขเด่น6226 6226ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ